นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนสัตว์จับตาสถานการณ์ต่อเนื่องการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 15:32 น.นายกรัฐมนตรีห่วงน้ำท่วมเชียงใหม่สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสัตว์จัดเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดูแลใกล้ชิดจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้าเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่าน X หรือ Twitter ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ด้วยความเป็นห่วงและได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องนะคะเบื้องต้นได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสัตว์โดยด่วนเวลา 13:00 น.ดิฉันได้รับแจ้งว่าขณะนี้น้ำกลับลงลำน้ำแม่แตงแล้วก่อนหน้านี้มีการลำเลียงช้างขึ้นที่สูงแต่เมื่อระดับน้ำเริ่มลดแล้วไม่มีช้างที่แช่น้ำจึงปรับแผนไม่ต้องเคลื่อนย้ายสัตว์และได้จัดเตรียมยารวมถึงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ทุกคนกลับมาอยู่ในภาวะปกติโดยเร็วและให้ทุกหน่วยงานเฝ้าจับตาสถานการณ์ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้สำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อที่นี่ค่ะ1567จัดประดับดอกไม้ห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปเขียนข้อความอาลัยข่าวด่วนวันที่5ตุลาคม2567 15:28 น.จัดประดับดอกไม้ในห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปครูถ่ายกับนักเรียนเขียนข้อความไว้อาลัยบนกระดานพ่อนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าวันที่5ตุลาคม2567ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุไฟไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน23รายซึ่งคืนนี้จะเป็นการสวดพระอภิธรรมคืนที่3ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 11:00 น.ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนและญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาภายในงานเพื่อทำบุญในช่วงเวลา 11:00 น.จัดประดับดอกไม้ในห้องเรียนครูจอยพิมพ์ทองติดรูปครูถ่ายกับนักเรียนเขียนข้อความไว้อาลัยบนกระดานพ่อนั่งเฝ้าตั้งแต่เช้าโดยภายในห้องชั้นประถมศึกษาปีที่3นั้นซึ่งเป็นห้องเรียนที่นางสาวพิมพ์ทองสมบัติหรือครูจอยเป็นคุณครูประจำชั้นนักเรียนและครอบครัวได้ร่วมกันประดับตกแต่งช่อดอกไม้และพร้อมปักรูปภาพในอริยบทต่างๆของคุณครูจอยที่ได้ถ่ายไว้กับเด็กนักเรียนประจำชั้นเรียนเพื่อความอาลัยถึงทุกคนที่เสียชีวิตอ่านข่าวครูจอยพิมพ์ทองกลับโรงเรียนแล้วน้ำตาท่วมขบวนที่2เคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตรถบัสมาถึงอ่านข่าวป้างงแม่น้องปูอัดไม่เคยเลี้ยงดูโผล่รับเงินเยียวยา 1.2 ล้านทิ้งให้พ่อเลี้ยงตั้งแต่7เดือนนอกจากนี้ยังมีการเขียนข้อความใส่กระดาษโน้ตเพื่อแสดงความอาลัยกับการจากไปติดไว้บนกระดานภายในห้องเรียนดังกล่าวอีกด้วย
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อของครูจอยได้มานั่งเฝ้าและนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในห้องเรียนชั้นป.0.3 ห้องนี้ตั้งแต่เช้าอนุทินสละเงินเดือนมอบเป็นขวัญกำลังใจอส.ช่วยน้ำท่วมยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 13:33 น.อนุทินสละเงินเดือนมอบเป็นขวัญกำลังใจอส.ช่วยน้ำท่วมคนละ 1,000 บาทยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านโอดวันนี้ถ้าไม่มาเห็นด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่าหนักขนาดนี้เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่5ตุลาคม2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังชุมชนเกาะทรายอำเภอแม่สายเจเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบเงินให้กับอาสาสมัครคนละ 1,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมระบุว่าเงินเดือนมท.1 เดือนนี้ยกให้อส.แต่ดูแล้วไม่น่าพอนะขณะเดียวกันนายอนุทินยังได้แวะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่พร้อมยกมือไหว้และกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าดีใจที่ประชาชนยิ้มสู้ขอสุมาเติ๊กด้วยเนอตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือหันว่ายังยิ้มได้ผมกระอายนักจากนั้นนายอนุทินได้พบกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาร่วมช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ก่อนที่นายอนุทินจะเข้าไปช่วยล้างสิ่งของภายในบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณซอยดังกล่าวด้วยซึ่งเป็นร้านขายเครื่องประดับหยกจากพม่าโดยนายอนุทินได้อุดหนุนและล้างหยกหมู1คู่พร้อมกับกล่าวว่าเพื่อจะทำอะไรหมูพร้อมให้กำลังใจแม่ค้าก่อนที่จะอุดหนุนช้างอีก1คู่โดยแม่ค้าได้มอบหยกสีเขียวซึ่งจะช่วยเรื่องของเงินทองทำให้นายอนุทินถึงกับนำหยกใส่กระเป๋ากางเกงและกล่าวว่าขอพกไว้กับตัวจะได้มีตังช่วงหนึ่งนายอนุทินได้หันกลับมาพูดกับคณะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันหนักขนาดนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สิ้นเดือนนี้จะแรงมันก็ต้องวางไว้แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์หนักถ้าได้เครื่องจักรหนักเข้ามาก็คิดว่าน่าจะเร็วแต่ปัญหาคือตักออกไปแล้วต้องหาพื้นที่ทิ้งก่อนที่นายอนุทินจะหันไปเห็นประชาชนที่ยืนอยู่บนหลังคาบ้านชั้น2พร้อมกล่าวว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ขอโทษด้วยที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อถามว่าการลงพื้นที่ได้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วรู้สึกอย่างไรนายอนุทินเปิดเผยว่าชาวบ้านยังยิ้มได้ต้องเห็นใจเขาโดยจะต้องระดมเครื่องมือซึ่งได้เห็นภาคเอกชนให้ความร่วมมือซึ่งเป็นพลังแห่งการทำลายล้างความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามมาตรการ 5,000 บาท 7,000 บาทและ 9,000 บาทต่อให้เติมเลขศูนย์อีก1ตัวก็ยังไม่พอช่วยเหลือเราจะพยายามหางบเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกำลังปฏิบัติหน้าที่นายอนุทินได้มองอาสาสมัครด้วยสีหน้าหนักใจก่อนถอนหายใจเป็นระยะผู้สื่อข่าวจึงถามว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่อาสามาจากส่วนใดบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังระดมเจ้าหน้าที่มาเรื่อยๆโ
นอกจากนี้ระหว่างทางเดินนายอนุทินได้เรียกนางสาวธนนท์นิรามิตรภริยานางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนสตรายสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถ่ายรูปคู่กับรถแทรกเตอร์ที่ทำงานอยู่ซึ่งเป็นขอภาคเอกชนให้การสนับสนุนติดป้ายกิจการร่วมค้า CKSP หรือบมจชการช่างและบมจชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น